หนูเมโรมิสหรือหนูบับเบิ้ลเคเมโรมิสคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดแรกที่ถูกประกาศว่าสูญพันธุ์ไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยหนูชนิดนี้พบได้เฉพาะบนเกาะที่โดดเดี่ยวและห่างไกลของออสเตรเลียและนี่คือเรื่องราวของหนูที่น่าสงสารชนิดนี้ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับหนูที่ถูกบังคับให้สูญพันธุ์เพราะเกาะจมน้ำจากรายงานการตรวจสอบประชากรของหนูเมโรมิสที่อาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆ เพียงแห่งเดียวซึ่งถูกเรียกว่าบับเบิ้ลเคโดยเกาะแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟของออสเตรเลียในการสำรวจครั้งล่าสุดและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งกินเวลา6วันซึ่งถือว่าเพียงพอแล้วเพราะเนื้อที่ของเกาะแห่งนี้เหลือน้อยเพียง5เอเคอร์หรือประมาณ 2.5 ไร่ซึ่งมีขนาดเพียง 63% ของขนาดเมื่อปลายปีพ.ศ. 2533และล่าสุดเกาะแห่งนี้ก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลน้อยกว่า3เมตรนี่แสดงให้เห็นว่าเกาะกำลังถูกน้ำทะเลไหลเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆด้วยน้ำทะเลที่ท่วมเกาะทำให้ดินเค็มต้นไม้จึงเติบโตได้น้อยจนเกาะเกือบจะเป็นดินแดนที่แห้งแล้งโดยสมบูรณ์และสัตว์ปันแท้อย่างหนูก็มีพืชให้กินน้อยลงสุดท้ายพวกมันก็สูญเสียแหล่งอาหารสูญเสียที่อยู่อาศัยบางตัวต้องจมน้ำตายจนทำให้ประชากรของพวกมันต้องล่มสลายและดูเหมือนเกาะแห่งนี้จะเหลือเพียงนกทะเลที่อพยพมาเพื่อวางไข่เท่านั้นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของประชากรกลุ่มนี้เกือบจะแน่นอนแล้วว่าเป็นเพราะน้ำท่วมนั่นเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันเป็นสันดอนที่อยู่ต่ำเป็นไปได้มากที่มีหลายครั้งแล้วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันและอาจถึงขั้นทำให้พวกมันต้องตายเป็นจำนวนมากจนสุดท้ายพวกมันก็ไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2444ระดับน้ำทะเลของโลกเพิ่มขึ้นมาประมาณ50เซนติเมตรซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วง 6,000 ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลในภูมิภาคบับเบิ้ลเคซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของอัตราเฉลี่ยทั่วโลกโดยเฉพาะช่วงปีพ.ศ. 2536ถึง2557ทั้งนี้หนูเมโรลิสถูกพบและบันทึกเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2388และครั้งสุดท้ายที่พบคือปีพ.ศ. 2552เรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับหนูเมโรมิสหนูเมโรมิสหรือหนูแบปเปิลเคเมโรมิสมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเมโรมิสรูบีโคราเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ได้รับการประกาศการสูญพันธุ์โดย IUCN ในปีพ.ศ. 2558จนในปีพ.ศ. 2562รัฐบาลออสเตรเลียก็ประกาศการสูญพันธุ์ในกรณีพิเศษนั่นเพราะหนูชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่สูญพันธุ์ในแนวปะการังจึงได้รับการอธิบายว่าเป็นการสูญพันธุ์ครั้งแรกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยฝีมือมนุษย์หนูเมโรริสเป็นหนูที่พบได้เฉพาะบนเกาะบับเบิ้ลเคซึ่งเป็นเกาะปะการังเตี้ยๆที่ในตอนนี้เหลือพื้นที่อาศัยน้อยกว่า5เอเคอร์หรือ 2.5 ไร่เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกรทแบริเออร์รีฟในประเทศออสเตรเลียหนูเมโรริสจัดเป็นหนูที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ความยาวไม่รวมหางอยู่ที่ประมาณ 15-17 เซนติเมตรความยาวของหางประมาณ 15-19 เซนติเมตรเมื่อเทียบกับหนูส่วนใหญ่หนูเมโรมิสจะมีหางที่ยาวหูสั้นและมีเท้าที่ใหญ่น้ำหนักตัวที่เคยบันทึกไว้อยู่ระหว่าง 78-164 กรัมไม่มีใครทราบว่าหนูชนิดนี้มาอยู่บนเกาะได้ยังไงแต่นักวิจัยคาดว่าจะมีเรือที่เดินทางมาจากเกาะนิวกินีแล้วผ่านมาที่บับเบิ้ลเคจากนั้นหนูที่ติดมากับเรือก็ลอยติดมากับเศษไม้หรือเป็นไปได้ว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่แผ่นดินออสเตรเลียได้เชื่อมต่อกับเกาะนิวกินีจนวันหนึ่งน้ำทะเลขึ้นสูงจนเกิดเป็นเกรทแบริเออร์รีฟพื้นดินที่เคยมีอยู่ส่วนใหญ่ก็จมหายไปส่วนเกาะที่เหลืออยู่ก็มีสัตว์มากมายอาศัยอยู่แต่เพราะเกาะบับเบิ้ลเคนั้นแห้งแล้งสัตว์ที่หลงเหลือบนเกาะจึงเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นสุดท้ายหนูเมโรมิสก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดสุดท้ายที่อยู่บนเกาะได้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูเมโรมิสเคยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่โดดเดี่ยวที่สุดในออสเตรเลียแต่วันนี้มันได้ชื่อใหม่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดแรกที่สูญพันธุ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยฝีมือมนุษย์
เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องรากอนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดแรกที่สูญพันธุ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยฝีมือมนุษย์สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย